ักษิณยิ้มปลื้มมั่นใจแพทองทานไม่มีทางซ้ำรอยตัวเองลั่นแก่แล้วไม่รับตำแหน่งใดๆข่าวด่วนวันที่18สิงหาคม2567 11:22 น.ทักษิณยิ้มปลื้มบอกทุกอย่างเรียบร้อยดีชี้ปัญหาประเทศคือสิ่งที่ต้องทำงานหนักแต่ข้อดีของแพทองทานอายุน้อยอ่อนน้อมถ่อมตนมั่นใจไม่มีทางซ้ำรอยตัวเองถ่อมตัวแก่แล้วคงไม่เข้ามามีตำแหน่งเมื่อเวลา10:20 น.วันที่18สิงหาคม2567ที่อาคาร Voice Space ที่ทำการพรรคเพื่อไทยนายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีให้สัมภาษณ์ภายหลังร่วมพิธีรับสนองพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งนางสาวแพทองทานชินวัตรบุตรสาวคนเล็กเป็นนายกรัฐมนตรีผู้สื่อข่าวถามว่าเป็นอย่างไรบ้างนายทักษิณกล่าวด้วยสีหน้ายิ้มแย้มแจ่มใสว่าดีครับเรียบร้อยดีทั้งนี้วันนี้ก็รู้สึกใจเรามองไปข้างหน้าคือความท้าทายเรื่องบ้านเมืองปัญหาต่างๆเยอะก็ต้องช่วยกันเพราะมีปัญหามากเมื่อถามว่าได้แนะนำแนวทางให้นางสาวแพทองทานอย่างไรบ้างนายทักษิณกล่าวว่าเขาเห็นมาตลอดเขาเห็นการทำงานของผมมาโดยตลอดฉะนั้นเขาก็รู้ว่าเขาจะต้องเหนื่อยต้องทุ่มเทต้องดึงทุกภาคส่วนมามีส่วนร่วมผู้สื่อข่าวถามว่าหลังเสร็จสิ้นพิธีการเข้าไปสวมกอดได้พูดอะไรกับส.แพทองทานประโยคแรกนายทักษิณกล่าวด้วยสีหน้ายิ้มแย้มว่าไม่มีอะไรเมื่อ23ปีที่แล้วผมยืนข้างหน้าเขายืนข้างหลังวันนี้เขามายืนข้างหน้าผมยืนข้างหลังเมื่อถามว่าจะเกิดความท้าทายอะไรหรือไม่นายทักษิณกล่าวว่าปัญหาประเทศคือสิ่งที่ต้องทำงานหนักแต่ข้อดีของเขาคือเขาอายุน้อยสามารถเดินไปหาทุกหน่วยที่จะขอความช่วยเหลือร่วมมือได้เขาไม่ถือตัวเป็นคนอ่อนน้อมถ่อมตนเมื่อถามว่าถ้ามีโอกาสเหมาะสมแล้วจะเข้ามาเป็นที่ปรึกษาหรือไม่นายทักษิณกล่าวว่าไม่จำเป็นอะไรถ้ามีอะไรก็โทรถามได้ทุกเรื่องอยู่แล้วเมื่อถามย้ำว่าในฐานะทางการเมืองจะเข้ามาช่วยอะไรหรือไม่นายทักษิณกล่าวว่าไม่หรอกครับแก่แล้ว75แล้วผู้สื่อข่าวถามว่ากังวลหรือไม่ว่าจะซ้ำรอยในอดีตเหมือนเมื่อครั้งนายทักษิณเป็นนายกรัฐมนตรีหรือไม่นายทักษิณกล่าวอย่างหนักแน่นว่าไม่มีทางเมื่อถามถึงกรณีเรื่องโผคณะรัฐมนตรีที่มีกระแสว่านายทักษิณเป็นคนจัดทำนายทักษิณกล่าวว่ายังเป็นเรื่องของนายกรัฐมนตรีผู้สื่อข่าวรายงานภายหลังเสร็จสิ้นพิธีแกนนำพักร่วมรัฐบาลได้ทยอยเดินลงมารับประทานอาหารร่วมกันที่ห้องอาหารชั้นล่างอาคาร Voice Space ถนนวิภาวดีรังสิตโดยนายอนุทินชาญวีรกูลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยและนายวราวุธศิลปอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ยกนิ้วโป้งสองข้างให้กับสื่อมวลชนด้วยสกีฬาเต้นรำโลกป้องนักกีฬาเบรกกิ้งโอลิมปิกออสซี่หลังโดนวิจารณ์ทำประเทศเสื่อมเสียอัปเดตโอลิมปิก2024วันที่18สิงหาคม2567 15:18 น.สหพันธ์กีฬาเต้นรำโลกแถลงการปกป้องเรกันราเชลกันนักกีฬาเบรกกิ้งหรือเบรกแดนทีมชาติออสเตรเลียในโอลิมปิกเกม2024หลังโดนวิจารณ์หนักว่าทำให้ประเทศเสื่อมเสียสำหรับเรกันโดนล้อเลียนอย่างหนักในโลกโซเชียลหลังจากที่เธอร่วมทำการแข่งขันกีฬาเบรกกิ้งในโอลิมปิกเกม2024ที่ผ่านมาเนื่องจากท่าเต้นของเธอซึ่งตกรอบด้วยการไม่ได้คะแนนจากกรรมการเลยจากเรื่องดังกล่าวทำให้ชาวออสเตรเลียได้ล่ารายชื่อเรียกร้องให้หน่วยงานรัฐที่เกี่ยวข้องลงโทษทางวินัยกับทั้งเรกันและแอนนาเมียส
หัวหน้านักกีฬาออสเตรเลียชุดปารีสเกมในฐานะที่นำภาษีของประชาชนไปใช้ในการส่งเธอลงแข่งขันทั้งที่ขาดคุณสมบัติและได้นำความอับอายมาสู่ประเทศรวมถึงตั้งสงสัยเรื่องเกณฑ์การคัดเลือกนักกีฬานอกจากนี้ชาวออสเตรเลียรายหนึ่งยังตั้งแคมเปญในเว็บไซต์เรียกร้องให้กันและเมียสออกมาขอโทษเพราะมีความสามารถอีกเป็นจำนวนมากซึ่งถูกมองข้ามออสเตรเลียสตราเคิลกันโนนแอสบีเกิลเรกันคอมพีเทสดูริงเดอะราวโรบินแบทเทิลแอทเดอะเบรกกิ้งคอมเพทิชันแอทเอลเอคอนคอร์ดเออร์บันพาร์คแอทเดอะ2024ซัมเมอร์โอลิมปิกฟรายเดย์ออก9/2024 in Paris, France AP Photo Abby Parr ถึงกระนั้นล่าสุดสหพันธ์กีฬาเต้นรำโลก WDSF ออกแถลงการปกป้องเรกันโดยระบุไม่ควรมีนักกีฬาคนใดโดนคุกคามและย้ำว่าเบรกกิ้งหญิงรายนี้ผ่านเกณฑ์การคัดเลือกเข้ามาแข่งขันด้วยตัวเองเราขอยืนหยัดอย่างมั่นคงต่อการคุกคามและการละเมิดทุกรูปแบบที่มุ่งเป้าไปที่นักกีฬาทางออนไลน์เราขอเน้นย้ำคำกล่าวของเราที่พูดในระหว่างการแข่งขันและความคิดเห็นจากการแถลงข่าวปิดการแข่งขันว่านักกีฬาของเราสมควรได้รับความเคารพและการสนับสนุนในขณะที่พวกเขาไล่ตามความฝันของตนเองในฐานะส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมฮิปฮอปเบรกกิ้งยึดมั่นในคุณค่าของสันติภาพความรักความสามัคคีและความสนุกสนานเรามาปฏิบัติต่อนักกีฬาทุกคนด้วยความเคารพและสร้างสภาพแวดล้อมที่สนับสนุนสำหรับทุกคนการแข่งขันรอบคัดเลือกระดับทวีปของโอเชียเนียเป็นกิจกรรมคัดเลือกที่ถูกต้องตามกฎหมายซึ่งจัดขึ้นโดยAUS Breaking ภายใต้การดูแลของ Dance Sport Australia และ WDSF แพทองทานร่ำไห้ลั่นจะทำให้ประเทศนี้เป็นประเทศแห่งโอกาสทำหน้าที่ด้วยหัวใจที่เปิดกว้างข่าวด่วนวันที่18สิงหาคม2567 10:01 น.แพทองทานลั่นจะรับผิดชอบหน้าที่ให้ดีที่สุดขอทำหน้าที่ร่วมกับฝ่ายนิติบัญญัติด้วยหัวใจที่เปิดกว้างเปิดพื้นที่รับฟังทุกความเห็นให้ประเทศนี้เป็นประเทศแห่งโอกาสครอบครัวชินวัตรร่ำไห้ด้วยความตื้นตันเมื่อเวลา 9:29 น.วันที่19สิงหาคม2567ผู้สื่อข่าวรายงานว่าร้อยตำรวจตรีอาภัทสุขนันท์เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรอัญเชิญพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งนางสาวแพทองทานชินวัตรเป็นนายกรัฐมนตรีคนที่31เดินทางมาถึงที่อาคาร Voice Spaceโดยมีรัฐมนตรีและส.ส.พรรคเพื่อไทยและรัฐมนตรีตัวแทนจากพรรคร่วมรัฐบาลเข้าร่วมพิธีจากนั้นเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรอ่านพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งนายกรัฐมนตรีคนที่31ว่าพระบรมราชโองการประกาศแต่งตั้งนายกรัฐมนตรีพระบาทสมเด็จพระปรเมนราธิบดีศรีสิงห์มหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ประกาศว่าด้วยความเป็นนายกรัฐมนตรีของนายเศรษฐาทวีสินได้สิ้นสุดลงเฉพาะตัวตามรัฐธรรมนูญมาตรา170วรรค1 4ประกอบมาตรา160 4 5และประธานผู้แทนราษฎรได้นำความกราบบังคมทูลพระกรุณาว่าสภาผู้แทนราษฎรได้ลงมติเมื่อวันที่16สิงหาคม2567เห็นชอบด้วยในการแต่งตั้งนางสาวแพทองทานเป็นนายกรัฐมนตรีด้วยคะแนนเสียงมากกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของสภาผู้แทนราษฎรอาศัยอำนาจตามความในมาตรา158ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งนางสาวแพทองทานชินวัตรเป็นนายกรัฐมนตรีทั้งนี้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปประกาศณวันที่16สิงหาคมพ.ศ. 2567เป็นปีที่9ในรัชกาลปัจจุบันจากนนท์ ส.แพทองทานกล่าวภายหลังรับสนองพระบรมราชโองการว่าเนื่องในโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งให้ดิฉันดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีนับเป็นเกียรติยศและเป็นความภาคภูมิใจสูงสุดแก่ชีวิตดิฉันครอบครัวและพรรคเพื่อไทยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเป็นล้นพ้นทั้งจะมุ่งมั่นปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มกำลังด้วยความจงรักภักดีด้วยความซื่อสัตย์สุจริตเพื่อประโยชน์สูงสุดของประเทศชาติและประชาชนสนองพระราชปณิธานตามพระปฐมบรมราชโองการและตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญทุกประการดิฉันขอขอบคุณสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรผู้มาจากการเลือกตั้งของประชาชนที่ได้มอบความเชื่อมั่นและความไว้วางใจให้ดิฉันได้มีโอกาสทำหน้าที่นายกรัฐมนตรีคนที่31ของประเทศไทยตำแหน่งนายกรัฐมนตรีมีความรับผิดชอบอันยิ่งใหญ่ที่จะนำพาประเทศไทยเดินหน้าฝ่าฟันทุกอุปสรรคแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนแก้ไขปัญหาปากท้องเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของพี่น้องประชาชน3ปีที่เหลือตามวาระของรัฐสภาดิฉันในฐานะหัวหน้าฝ่ายบริหารจะขอทำหน้าที่ร่วมกับฝ่ายนิติบัญญัติด้วยหัวใจที่เปิดกว้างเปิดพื้นที่ในการรับฟังทุกความเห็นเพื่อร่วมกันพัฒนาประเทศให้ก้าวไปข้างหน้าด้วยกันอย่างมั่นคงพี่น้องประชาชนคนไทยที่รักทุกท่านคะภารกิจที่ยิ่งใหญ่นี้ไม่อาจสำเร็จได้ด้วยการทำงานของนายกรัฐมนตรีเพียงคนเดียวดิฉันมีความมุ่งหวังที่จะประสานพลังของคนทุกรุ่นประสานพลังของบุคคลที่มีความสามารถในประเทศไทยจากทุกภาคส่วนทั้งคณะรัฐมนตรีพรรคร่วมรัฐบาลข้าราชการเอกชนและพี่น้องประชาชนดิฉันจะส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพและทักษะของคนไทยทุกคนและทำให้ทุกตารางนิ้วบนแผ่นดินไทยเป็นพื้นที่ให้คนไทยได้กล้าฝันกล้าสร้างสรรค์และกล้ากำหนดอนาคตของตัวเองดิฉันแพทองทานชินวัตรในฐานะนายกรัฐมนตรีจะรับผิดชอบหน้าที่นี้ให้ดีที่สุดทำให้ประเทศไทยเป็นประเทศแห่งโอกาสเป็นประเทศแห่งความหวังเป็นประเทศแห่งความสุขของคนไทยทุกคนอย่างเท่าเทียมจากนั้นนางสาวแพทองทานได้เข้าไปไหว้ขอบคุณบรรดารัฐมนตรีรวมถึงนายเศรษฐาทวีสินอดีตนายกรัฐมนตรีและส.ส.จากนั้นได้เข้าไปสวมกอดคุณหญิงพจมานดามาพงมารดาและนายทักษิณชินวัตรบิดาโดยคุณหญิงพจมานถึงกับหลั่งน้ำตาร้องไห้ด้วยความยินดีก่อนจะไปกอดพี่ชายพี่สาวแล้วมาสวมกอดกับนายปิดกสุขสวัสดิ์สามีซึ่งทุกคนในครอบครัวพร้อมทั้งน.ส.แพทองทานถึงกับหลั่งน้ำตาด้วยความตื้นตันและยินดีอ่านข่าวแห่ยินดีอิงแพทองทานนั่งเก้าอี้นายกรัฐมนตรีคนที่31ทักษิณยิ้มหน้าบานบอกดีใจอ่านข่าวแพทองทานรับสนองพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งเป็นนายกรัฐมนตรีคนที่31